ีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาฝึกการตีคอร์ดในเพลงเร็วแบบง่ายๆนะครับซึ่งจะเน้นสำหรับเพื่อนๆน้องๆมือใหม่ทุกคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นเล่นกีตาร์เริ่มต้นตีคอร์ดนะครับแต่จะผ่านสเต็ปของการตีคอร์ดในจังหวะเพลงช้าๆมาแล้วอยากจะขยับเลเวลของตัวเองก็ต้องเริ่มเพิ่มจังหวะความเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคผมเล่นใน A minor นะครับเล่นใน A minor แล้วก็ F อยู่2คอร์ดคือ A minor กับ F นะครับจะทำช้าๆให้ดูอีกสักรอบนึงก่อนลงตกขึ้นขึ้นตกขึ้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 นอันนี้ก็คือเป็นสูตรของการเล่นสไตล์นี้นะครับที่จริงการตีคอร์ดผมบอกไว้ก่อนนะมันจะอาจจะมีอะไรที่มันหลากหลายมากมายนะครับแต่คลิปนี้ผมจะเน้นมือใหม่จริงๆดังนั้นผมจะไม่ได้ใส่เทคนิคอะไรที่มันยากซับซ้อนเกินไปนะครับก็เลยจะเน้นตรงที่ว่าให้มันเข้ากับจังหวะเป็นพอนะครับจะไม่มีการสะบัดการเล่นสะบัดนิ้วหรือว่าการอุดสายการอะไรเข้ามานะครับอันนี้มันเป็นอีกสเต็ปนึงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไรที่มันยากๆเราก็จะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันง่ายๆใกล้ๆตัวไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคให้ทุกคนลองท่องเหมือนที่ผมทำเหมือนที่ผมทำแล้วทำช้าๆมันจะได้ไม่ลืมพอสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องออกเสียงตามนะครับลงตกเดี๋ยวก่อนที่จะไปจำสูตรมาดูคำว่านิยามของคำว่าตบก่อนตบก็คือตบโดยใช้ปิ๊กกระแทกลงไปอย่างนี้นะฮะทั้งปิ๊กทั้งมือกระแทกลงไปให้มันได้เสียงที่บอดเสียงที่บอดคือเป็นเสียงที่เราตั้งใจจงใจให้มันเป็นนะครับไม่ใช่ว่ามันบอดเพราะว่าเราจับไม่สนิทไม่ใช่นะฮะลงตกมันจะเป็นการทำให้บอดมันอยู่ในขั้นตอนของการดีดลงนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยปิ๊กลากลงไปถ้าเราปล่อยลากลงไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี่คือเราดีดลงไปปุ๊บแล้วเรามาหยุดไว้เห็นไหมฮะเราจะทำอยู่ประมาณช่วงต้นคอตรงนี้นะฮะดูใกล้ๆนะฮะเห็นไหมฮะแต่ก็อย่าไปกระแทกแรงนะครับสายอาจจะขาดหรือเราอาจจะเจ็บมือเจ็บนิ้วได้นะครับโอเคสูตรจำดูดีๆฮะลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นอันนี้ก็คือ1ห้องเต็มลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งโอเคดูช้าๆอีกสักรอบนะครับอันนี้สามารถที่ใช้ได้ในหลายๆเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงบล็อกจังหวะเร็วๆสักประมาณประมาณ100ถึง120นะครับสามารถที่ใช้จังหวะนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ไปเล่นบนเพลง3ช่านะครับเพลง3ช่าโดยเฉพาะของวงคาราบาวเนี่ยจะมีลักษณะการดีดแบบนี้ค่อนข้างที่เยอะหรือจะเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ไอ้เจ้าเทคนิคตรงนี้ได้นะครับสำคัญที่ว่าเราต้องจำให้มันได้แล้วกันว่ามีการดีดขึ้นดีดลงยังไงมีการตบสายตอนไหนยังไงนะครับฟังดีๆนะครับย้ำขออนุญาตย้ำอีกนิดนึงลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นอันนี้ก็คือ1ห้องเต็มนะครับลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้นแล้วก็ไปนะครับแต่จังหวะที่งัดปิ๊กขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปงัดให้มันโดนทั้งหมดสายทั้งหมดก็ได้นะครับในช่วงดีดขึ้นเนี่ยให้เราเน้นโฟกัสไปที่ดีดแค่บนสาย1 2 3พอนะครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปงัดขึ้นมาโดนหมดก็ได้นะครับแต่ส่วนการดีดลงเนี่ยเราต้องดีดลงให้หมดนะครับจังหวะการดีดลงต้องดีดลงให้หมดนะครับในกรณีที่เป็นคอร์ดที่มันสามารถดีดได้ทุกโน้ตนะครับอย่างคอร์ด A ไม่เนี่ยเราก็จะไม่เล่นสาย6ใช่ป่ะล่ะหรือคอร์ด D ไม่เนี่ยเราก็จะไม่เล่นสาย5สาย6ใช่มั้ยอันเนี้ยโอเคสำหรับมือใหม่น่าจะลองฝึกกันสำหรับการดีดคอร์ดเพลงเร็วครับผม